อดสูดรัฐบาลป้ายแดงเพื่อไทยไทยริคือฉากทัดการเมืองหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะคะปรากฏผลออกมาอย่างเป็นทางการตัวเลขสสที่แต่ละพักได้รับนั้นเนี่ยก็เป็นคำตอบทะลุถึงโฉมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่รวมถึงนายกคนที่30นะคะทำลายกรอบวันที่กกตจะรับรองผลการเลือกตั้งก็คือ 60วันนะคะแล้วก็นับจากนั้นภายใน15วันเนี่ยจะต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก็แปลว่าห่วงเ,เดือนนี้พฤษภาพ,พฤษภามิถุนาอา่าแล้วก็กรกฎานะช่วงกรกฎาปลายปลายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะมีการเปิดประชุมสภา ซึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่อดีตนายกทักษิณได้ประกาศไว้นะคะว่าจะกลับประเทศไทยก่อนวันเกิดซึ่งตรงกับวันที่26ที่จะครบรอบอายุ74ปีแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าห่วงนั้นเนี่ยก็คือยังอยู่ในห่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทีนี้หลังจากที่เปิดประชุมสภานเนี่ยนะคะ ขั้นตอนต่อไปประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเนี่ยก็จะเรียกประชุมรัฐสภาแปลว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าว่าใครจะได้เป็นนายกเนี่ยเราจะได้เห็นได้รู้ประธานสภาก่อนอ่าบอกคนนี้คือประธานรัฐสภาหรือประธานสภาคนที่หนึ่งคนที่สองเป็นใครนะคะซึ่ง พอเขาเรียกประชุมรัฐสภาเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสอส5 0 0คนและสอวอ250คนเพื่อที่จะได้มาเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามมาตรา272วรรคแรกโดยต้องได้เสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งหรือ375แปลว่าก็ต้อง376นั่นเองนะคะ จากนั้นเนี่ยก็จะมีการฟอร์มรัฐบาลกันนะแล้วก็ตั้งคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารราชาการแผ่นดินต่อไปขณะที่สูตรของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะคะประเมินความเป็นไปได้ทางการเมืองเนี่ยมีรูปแบบต่างๆดังนี้นะคะคุณผู้ชม1ก็คือสอปอค่ะปพลเอกประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็พลเอกประวิทย์นะหัวหน้าพักพลังประชารัฐสองลุงรีเทิร์นนะคะผนึกขั้วเดิมตั้งรัฐบาลอีกครั้งก็ไปพึ่งนั่งร้าน250สวมาเป็นตัวช่วยโหวตแต่งตั้งนายกตามเป้าหมายคัมแบ็กกลับมาเป็นรัฐบาลอีกนอผล ไม่ใช่ทักษินคัมแบ็กนะแต่เป็นสองลุงคัมแบ็กอ่าอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ปัจจุบันดูไม่เอือ้อให้กลับมารวมตัวกันได้นะคะรวบรวมเสียงข้างมากให้ได้ถึง250คนแล้วอาศัยเสียง250รยหสวเป็นตัวช่วยเหมือนเมื่อครั้งปี62เนี่ยมันมันดูไม่ค่อยเอือ้อเนื่องจากคั้วรัฐบาลเก่าเนี่ย แตกนะคะคือสลายร่างกันเรียบร้อยระหว่างสองปอสองลุงเนี่ยนะคะอาจหวนมาจูบปากดีลกันได้ประสาพี่น้องผูกพันมายาวนาน40ปีแต่เนื้อนในในสมาชิกพักพลังประชารัฐเนี่ยคือแยกออกไปอยู่กับฝ่ายค้านสู้ศึกเลือกตั้ง ทำให้ฝ่ายนี้อ่อนแอเปอร์เซ็นต์รวมเสียงระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาแล้วมาคว้าสอสอรวมกันให้ได้250เสียงขึ้นไปเพื่อความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะมีนนำซ้ำหลายพักก็ตีตัวออกห่างเนื่องจากเห็นท่าไม่ดีครั้นจะดึงพักอันดับหและสองในฝั่งฝ่ายค้านมาร่วม อย่างเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยก็ประกาศชัดแล้วนะคะว่าไม่สั่งคากรรมกับสองลุงทางเดินขั่วเก่าจึงวิบากยากเข็นเปอร์เซ็นต์ไปต่อริบป,ปรีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่มันริบป,ปรีมากๆจริงๆ2ค่ะสูตรพักร่วมฝ่ายค้านยึดคืนทำเนียบแนวโน้มจากการประเมินสองพักหลักต้นขั่วฝ่ายนี้ เพื่อไทยก้าวไกลรวมกันเกินครึ่งสภาล่างฝ่ายค้านมั่นใจมากว่าทำได้แต่ความที่ต้องเลือกนายกในที่ประชุมร่วมเนี่แหละค่ะซึ่งมีองค์ประกอบสอสอ,สอจากเลือกตั้ง500คนแล้วก็มีสอวอแต่งตั้ง250คนใช้เสียงเกณฑ์กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสองสภารวมกันเป็นมาตรวัดตัดสินที่จำนวน376เสียงเนี่ย อาจเป็นโจทย์หินหน่อยแต่หากครองเสียงข้างมากทําตามเป้าหมายได้เปอร์เซนต์ที่สูตรนี้จะประสบความสำเร็จในการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็มีสูงมากนะคะเนื่องจากจํานวนที่มากเท่าใดจะทําให้สอวอไม่กล้าฝืนมติประชาชนและมีความชอบธรรมที่จะโหวตให้ตามความไว้วางใจของประชาชน 3. ส,สูตรไฮบริดพักเพื่อไทยก้าวไกล ยังมีเกมที่เล่นได้ตัวช่วยเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลโดยไม่ต้องเสียงชะตากับเสียงสอวอแต่อย่างใดโดยอาจทำได้ด้วยการดึงพักร่วมรัฐบาลเดิมนะคะมาร่วมให้ได้เสียงท่วม376เพื่อเป็นหลักประกันการยึดเก้าอี้นายกตั้งรัฐบาลต่อไป4ค่ะสู่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในกรณี เพื่อไทยก้าวไกลและพันธมิตรได้เสียงข้างมากในสภาล่างแต่รวมกันทั้งสองสภาลแล้วไม่ถึง376เสียงแต่ฝั่งคู่รัฐบาลเดิมแม้เป็นเสียงข้างน้อยในสภาล่างแต่รวมกับ250สวแล้วเบ่งเป็นเสียงข้างมากของสองสภารวมกันทันทีสูตรนี้เป็นที่พูดกันมากในขณะนี้นะคะว่าตามทฤษฎีเนี่ยมีความเป็นไปได้ แต่ทำลายการลงหลักปักฐานประชาธิปไตยและอาจอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากการโบวชกฎหมายสําคัญนะคะอย่างเช่นพรบงบประมาณต้องกระทําในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยจะพึ่งพาอาศัยสวนกล้วยมังสวิรัตเปิดฟาร์มงูอย่างที่เป็นมาเนี่ยก็อาจทําได้แต่หากคะแนนต่ำกว่ากึ่งกลางก็คือที่250เสียงมากอาจลำบากนะคะ และไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยสูตรที่5ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดนะคะมีสูตรนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่มติชนออนไลน์เขารวบรวมมาคือสุญยากาศค่ะทุกคุณผู้ชมฝ่ายค้านได้เสียงข้างมากจำนวนสูงพอประมาณเลยอาทิ290เสียงแต่เสียงในสองสภารวมกันไม่ถึง376คน ในขณะที่สวก็ไม่ยอมโหวตสนับสนุนฝ่ายค้านเนื่องจากมีที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชอขณะเดียวกันก็ไม่กล้าย,ยกมือหนุนฝ่ายรัฐบาลเธอเดิมเนื่องจากไม่มีความชอบธรรมโดยงดออกเสียงซึ่งจะทำให้ไม่มีขั้วใดมีจํานวนเสียงถึง3 7 6ทําทำให้โหวตแต่งตั้งนายกไม่ได้และฟอร์มรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศมิได้ คนเอกประยุทธ์ก็อยู่เป็นรัฐบาลร,รักษาการต่อไปค่ะคุณผู้ชมและเสี่ยงที่จะนำไปสู่เงื่อนไขเหตุการณ์พิเศษไม่พึงประสงค์เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดวันเวลาไว้นะคะว่าที่ประชุมรัฐสภาจะต้องโหวตเลือกนายกให้ได้ภายในกี่วันทั้งนี้นะคะการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเนี่ย ก็จะเป็นคำตอบชี้ชัดถึงโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ว่าในที่สุดจะออกมาในรูปแบบใดนะคะขณะที่ความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยเขาก็มองไว้ที่สูตร2กับสูตร3นะคะสูตร2ก็คือสูตรพักร่วมฝ่ายค้านสูตร3ก็คือการที่ดึงเอาพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมาร่วมด้วย ซึ่งเท่าที่ดูนะคะถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลแพ็กกันแล้วเนี่ยเสียงยังไม่ถึง3、7、6ก็ต้องลองมาดูนะคะว่าพักอื่นๆคือพักสองลุงตัดไปเหลือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ทีนี้ภูมิใจไทยเนี่ยทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่เอากัญชาเสรีนะคะก็ต้องมาดูว่า ตรงนี้จะจับกับภูมิใจไทยได้ไหมหรือจะบอกว่าอ๋อภูมิใจไทยเขาไม่ไดเอากัญชาเสรีเขาเอากัญชาทางการแพทย์กับเพื่อเศรษฐกิจก็ร่วมกันได้ต้องมาดูกันว่าเขาจะให้เหตุผลว่ายังไงซึ่งถ้าไม่ติดเรื่องของกันหมายถึงว่าถ้าติดเรื่องของกัญชาก็จะเหลืออีกพักหนึ่งก็คือพักประชาธิปัตย์นะคะที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสมาร่วมได้เพราะว่าไม่ได้แบบมีจุดขัดแย้งอะไรในประเด็น ที่ประกาศผ่านสู่สาธารณชนในอดีตเนี่ยอาจจะเคยมีปมกับทางเพื่อไทยนะคะกรณีของการสั่งสลายการชุมนุมในปี5-3แต่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายสุเทพเทือกสุบานพอ,อสอ,อชอนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครที่เป็นเหมือน สำคัญอนะคือวันนี้คุณสุเทพก็ไปอยู่พักอื่นแล้วนะคะส่วนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแม้ว่าจะยังเป็นสมาชิกข,ของพักประชาธิปัตย์อยู่ก็ไปช่วยประชาธิปัตหาเสียงแต่ก็ไม่ได้มีตําแหน่งสําคัญใดๆภายในพักประชาธิปัตย์นะคะเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้หัวนหน้าพักคือคุณจุรินแคนดิเดตนายกของประชาธิปัตย์คือคุณจุรินเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูเงื่อนไขในขณะนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์เนี่ย น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนอกเหนือจากชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะชาติไทยพัฒนาอันนี้ก็มาร่วมได้ก็ต้องมาดูว่าร่วมแล้วอะ่ะเสียงเพิ่มไปเท่าไหร่นระชาธิปัต์ก็มีโอกาสลองลงมาที่จะมาร่วมได้แต่นโยบายก็ต้องมาดูว่าเขายังขึงขังดึงดันในการที่จะเดินหน้าเรื่องของการประกันรายได้ไหมหรือว่าการประกันราคาข้าวนะคะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ย เขาก็จะมีเรื่องของการจำนำข้าวก็ต้องมาดูว่าเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยจะจะ,จะไปด้วยกันได้ไหมนะคะท้ายที่สุดเดี๋ยวเรามารอดูกันละกันไม่นานเกินรอนะคะสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0